คาบการบ้านนะคะก็มี2วิชาที่ได้ยินมาของผู้ฝนไม่มีเนาะก็มีแค่สุขศึกษาแล้วก็คณิตศาสตร์ส่วนคนที่เสร็จหมดทุกอย่างแล้วนะคะหยิบสมุดคำศัพท์ขึ้นมาเขียนคนละ2คำเนาะลูกเนาะของคุณครูแนทค่ะเดี๋ยวหนูไปดูในหนังสือได้ดูในหนังสือรอก็ได้เดี๋ยวคุณครูจะโชว์ของคุณครูเทพแป๊บนึงเพราะว่าเพื่อนเรายังไม่เสร็จนะคะเพื่อนเรายังไม่เสร็จมี5ข้อไม่เยอะนะคะไม่เยอะมี5ข้อเองนี่เมื่อเช้าคุณครูแคปไว้มาแคปไว้ให้นะคะคุณครูนั่งดูตลอดเวลานะคุณฝนนั่งดูลูกๆตลอดเวลาไม่ใช่ว่าเอ๊คุณฝนปิดกล้องคุณฝนไปไหนหรือเปล่านะคะคุณครูไม่ได้ปิดไม่ได้ไปไหนนะอยู่หน้าจอตลอดเวลาอะไรนะลูกขยายหน่อยคะไม่อะค่ะตัวเองใช้โทรศัพท์ไม่ใช่เลยทำไมไม่ขยายหน้าจออ่ะอันนี้คือของคุณครูเทพนะคะมีทั้งหมด5ข้อก็คือเขียนวันที่ปุ๊บแล้วก็นักเรียนเขียนกิจกรรมที่ตนเองทำที่บ้านในช่วงออนไลน์นะคะเช่นอะคุณครูเทพก็มีการสอบถามนักเรียนเนาะเพราะคุณครูนั่งฟังอยู่นักเรียนก็มีการตอบคำถามช่วยคุณครูเทพว่าหนูช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำความสะอาดบ้านเช่นกวาดบ้านถูพื้นใช่ไหมคะบางคนก็ช่วยเลี้ยงน้องช่วยคุณแม่ล้างจานนะคะช่วยซักผ้าตากผ้าเก็บของให้เป็นระเบียบช่วยรดน้ำต้นไม้หน้าบ้านด้วยแล้วก็ปลูกผักช่วงวันหยุดเนี่ยช่วงเรียนออนไลน์ในกิจกรรมเราเยอะมากคุณครูก็ทำเยอะเหมือนกันนะมีเวลาเยอะขึ้นแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเพราะใกล้จะเปิดเทอมแล้วเตรียมสถานที่ต่างๆอันนี้คนที่ยังไม่เสร็จเอาขึ้นมานะคะแล้วก็วิชาการบ้านของคุณครูแนทคือคณิตศาสตร์ในหนังสือเรียนนะคะมีทั้งหมดน่าจะ7ข้อถ้าจำไม่ผิดมี7ข้อใช่ทำแค่ข้อ1ใหญ่นะคะหน้าที่180นะคะโดยเขียนโจทย์แล้วก็ดูเครื่องช่างใช่ไหมคะแล้วก็ตอบคำถามใช่ไหมลูกว่าหนักเท่าไหร่เช่นข้อที่1เนี่ยเขาถามว่าผงซักฟอกหนักเท่าไหร่นะคะก็ไปดูว่าเข็มชี้ที่เลข3นะคะก็ตอบว่าหนักเท่าไหร่แค่นั้นเองเขียนโจทย์ด้วยแล้วก็ตอบด้วยแต่ตอนนี้ให้นักเรียนทำวิชาสุขศึกษาให้เสร็จมีแค่ไม่กี่คนนะคะประมาณ 1-2 คนจากนั้นเดี๋ยวคุณครูจะเปิดคณิตศาสตร์ให้เผื่อมีคนอยากดูในหน้าจอส่วนคนที่เสร็จหมดทุกอย่างแล้วนะคะให้น้องเอาสมุดคำศัพท์ขึ้นมาเขียนสัก2คำเผื่อเทอมหน้าลูกอาจจะไม่ได้เขียนเลยเพราะว่าเราเสร็จหมดทุกอย่างแล้วนะคะเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวให้ลูกๆทำใครไม่เข้าใจตรงไหนนะคะถามคุณครูได้เลยนะคะส่วนสมุดภาษาอังกฤษที่คุณครูให้เขียนวันที่ไว้เมื่อเช้านะคะเดี๋ยวเราจะยกยอดไปวันศุกร์ทีเดียวเลยนะคะอาจจะเปลี่ยนแค่วันแล้วก็เลขเท่านั้นเองนะคะส่วนเดือนแล้วก็พ.ศ.อันเดิมเพราะวันนี้ลูกๆค่อนข้างเขียนอันนี้ก็เขียน5ข้อของคุณครูแนทอีก7นะคะเก่งมากอ่ะตั้งใจทำแล้วส่วนเรื่องวันจันทร์นะคะแต่งชุดอะไรเดี๋ยวคุณครูจะส่งบอกอีกทีนึงเนาะลูกเนาะว่าวันจันทร์ใส่อะไรอังคารใส่อะไรส่วนมากตอนนี้ลูกก็มีแค่ชุดพละแล้วก็ชุดนักเรียนนะคะเพราะลูกเสือยังไม่มีเพราะน้องกำลังขึ้นป.1มาแล้วก็ชุดไทยก็น่าจะยังไม่มีปกติชุดไทยวันเราจะใส่วันศุกร์ชุดลูกเสือจะใส่พฤหัสแต่ว่าลูกๆตอนนี้มีแค่ชุดพละแล้วก็ชุดนักเรียนอาจจะสลับกันก่อนเดี๋ยววันจันทร์คุณครูจะแจ้งแล้วเราจะใส่มาเหมือนกันทั้งห้องนะเดี๋ยวคุณครูจะแจ้งอีกทีว่าใส่ชุดอะไรแล้วกันคณิตศาสตร์เสร็จหรือยังการบ้านของคุณครูแนทไหนใครยังไม่เสร็จลูกคุณครูค่ะหนูคัดคำศัพท์เสร็จแล้วค่ะโอเคเก็บอุปกรณ์ได้คณิตศาสตร์ใครยังไม่เสร็จอ่านนี่ตรงนี้เผื่อมีบางคนอยากดูในหน้าจอของคุณครูคณิตศาสตร์ระหว่างนี้ก็ฟังคุณครูพูดเรื่องการเปิดเรียนว่าเราจะเปิดเรียนวันที่15คนที่เปลี่ยนใจต้องแจ้งภายในวันที่19แล้วก็20หลังจาก1เปิดเรียน1อาทิตย์เท่านั้นนะคะส่วนเรื่องของน้องอันดาเดี๋ยวคุณครูจะถามฝ่ายวิชาการวันนี้ก่อน
นะคะเพราะว่ามันมีผลในหลายๆเรื่องลูกคณิตศาสตร์มี7ข้อนะคะเขียนโจทย์แล้วก็ตอบมีใครยังไม่เสร็จหรือไม่มีไหมคะมีไหมฮัลโหลเสร็จหมดแล้วค่ะทุกคนน่าจะเสร็จหมดแล้วเนาะเสร็จหมดแล้วค่ะโอเคเยี่ยมลูกกลัวเพื่อนพูดแซงนะคะน่าจะเสร็จหมดทุกคนแล้วเนาะวันนี้คุณครูจะส่งชื่อเลยนะคะน่าจะไม่มีใครเปลี่ยนใจแล้วจะเปลี่ยนใจอีกทีคืออาทิตย์หน้านะ19 20ก็คือจะแจ้งว่าคุณจะเปลี่ยนใจไหมเพราะว่ามีผลต่อหลายๆเรื่องนะคะเดี๋ยวลองบางคนอาจจะรอตัดสินใจให้เพื่อนมาเรียนดูก่อนอาทิตย์นึงก็มีเวลาแค่ทีเดียวหลังจากนั้นเปลี่ยนใจไม่ได้แล้วออนไลน์ก็คือออนไลน์ตลอดไปเรียนที่โรงเรียนก็คือเรียนตลอดเรียนจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะหนูมีโควิดหายแล้วหนูก็ไปไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้ไม่ให้มาอยู่บ้านเลยทำไมอะคะไม่ให้มาไงไม่อยากให้มาไงเดี๋ยวคุณครูแจ้งลูกมาได้อยู่ก็คือช่วงนี้ก็แบ่งเป็น2กลุ่มไปก่อนก็มีกลุ่มออนไลน์แล้วก็กลุ่มมาเรียนที่โรงเรียนก่อนเนาะเดี๋ยวถ้าโควิดหายอาจจะได้มาทุกคนเลยนะคะโควิดหายอาจจะได้มาเจอกันทุกคนเลยแต่ไม่รู้ว่าหายเมื่อไหร่นี่แหละเนาะเราก็ต้องสู้ๆกันไปถ้าโควิดดีขึ้นก็คุณพ่อคุณแม่อยากเปลี่ยนใจให้มาก็ค่อยทักมาหาครูฝนนะคะโอเคนะมีใครยังไม่เสร็จคณิตศาสตร์ไหมน่าจะไม่มีเนาะเพราะแค่เจ็ดข้อมีไหมคะอ่ะไหนใครเสร็จหมดทุกอย่างแล้วยกมือโอเคเดี๋ยวคุณครูจะปล่อยนักเรียนคนที่เสร็จก่อนนะคะไปพักแล้วก็อย่าลืมอย่าพึ่งค่ะอย่าลืมถ่ายภาพการบ้านที่เรียนวันนี้ส่งด้วยนะคะอย่าให้ตามตอนนี้เช็คชื่อทุกวันนะคะถ่ายส่งด้วยให้เปิดให้คุณพ่อคุณแม่ดูบางคนถ่ายมาไม่ครบนะคะกิติศักดิ์ใส่2วันเมื่อวานไม่ได้ถ่ายถ่ายวันนี้ด้วยเป็น2วันนะเดี๋ยวคุณครูจะปล่อยคนที่นักเรียนเสร็จหมดทุกอย่างแล้วไปพักได้นะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ